คค่ะทุกคนในคลิปนี้นะคะพี่หวานจะมาทำการเอาชีวิตรอดกับหมีโคอาล่าสุดน่ารักนั่นเองค่ะทุกคนซึ่งหวานขอบอกก่อนนะคะทุกคนเห็นเขาบอกว่าหมีโคอาล่าเนี่ยคือเจ้าชายที่แปลงกายมานั่นเองซึ่งพ่อหนุ่มลูกงามในอุดมคติของหวานเนี่ยจะเป็นยังไงก็ต้องไปดูในคลิปกันเอาเองนะแต่ก่อนจะไปดูคลิปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่หวานด้วยนะงั้นก็ไปดูคลิปกันเลยยัฮู้ก่อนจะไปดูคลิปน้องๆอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่หวานแล้วก็โมจิด้วยนะถ้าพร้อมแล้วงั้นก็ไปดูคลิปกันเลยดีกว่าย้าฮู้ก็สบายดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่ซ่องฟอร์เกนซี่เนาะตอนนี้เราอยู่ในเกม Minecraft เอาชีวิตรอดซาวซีสมองเองเนาะยูฮูคือวันนี้นะคะทุกคนเรามาเอาชีวิตรอดกันเช่นเคยอ่ะทุกคนซึ่งวันนี้นะคะแมปที่เราอยู่ก็คือเป็นแมปป่าไม้ปกตินี่แหละค่ะทุกคนแต่ว่าสิ่งที่ไม่ปกติก็คือวันนี้หวานเอามอดมาตั้ง50มอดนั่นเองอ่ะทุกคนซึ่งปกติที่หวานเอามาก็จะมีประมาณ20หรือว่า30นิดๆอะไรงี้นะคะทุกคนแต่ว่าวันนี้เอามาตั้ง50มอดเราจะมาสุ่มกันนะคะวันนี้เราจะเจอมอดอะไรกันนะคะทุกเอ๊ะไม่รู้สึกเหมือนโดนดันวะหรือว่าแป้นพิมพ์อ่ะมันจะมีปัญหาวะทุกคนเฮ้ยช่างมันเถอะทุกคนเอาเป็นว่าวันนี้นะคะทุกคนเราจะมาตัดไม้แล้วก็สร้างบ้านกันอย่างที่เราหวังไว้นะคะถึงปกติจะไม่ทํางั้นก็เถอะถึงว่าเราจะหวังไว้ทุกคลิปแต่ก็ไม่เคยทําได้สักคลิปก็เลยนะคะทุกคนแต่ว่าวันนี้มันจะต้องมิชชั่นคอมพลีทให้ได้ค่ะทุกคนมาเราจะมาเริ่มตัดไม้อันนี้แล้วกันเพราะปกติเราตัดแต่ไม้โอ๊กนะวันนี้จะลองเปลี่ยนเป็นไม้ขาวบ้างเพื่อให้มันว่าเป็นแบบโลกที่สดใสสว่างสวยอะไรก็ว่าไปนะคะทุกคนพูดไปเรื่อยตอนนี้มาเราจะมาตัดไม้กันเอาให้หมดต้นไปเลยตัดโอ้ทำไมทุกคนแบบรู้สึกว่าไม้ขาวมันสูงกว่าไม้โอ๊กปกติวะมันเยอะจริงๆนะมาตัดข้างล่างด้วยแล้วกันยับโอ้ฮะยังมีข้างล่างอีกเหรอเอ้ยหวานไม่ค่อยได้ตัดไม้ขาวก็เลยไม่รู้ว่ามันจะแบบขนาดนี้อะทุกคนมาแล้วก็เอาทิ้งไปเดี๋ยวจะมาคราฟไม้ทําตัวคราฟกันชึบแล้วก็โต๊ะคราฟมาอันนึงปักวางไว้พื้นมาทำที่ขุดหินแล้วก็ค่อยไปทำที่ตัดไม้กันดีกว่า A few minutes later เอาเป็นแบบหินมันจะแบบเพิ่มความแข็งแรงแล้วอ๋อนี่ไงหินอยู่ตรงนี้เอามาสัก3อันก็พอแล้วเอ้ยไม่เอาแบบเผื่อที่ขุดหินด้วยดีกว่ามันจะได้พอๆกันเอ้ยอะไรเนี่ยโคอาล่าเหรอเอ้ยเจ้าโคอาล่าไปพ้นสิฉันกำลังขุดหินอยู่อะไรของมันเนี่ยอยู่ดีก็มาเบียดเราต้องการจะมีปัญหาอะไรกับเราหรือเปล่าเนี่ยแต่ว่าปกติโคอาล่ามีแต่นอนกับนอนไม่ใช่เหรอแปลกแฮะปกติมันอยู่แต่บนต้นไม้แล้วก็นอนกินใบไม้อะไรเงี้ยทุกคนแต่นี่มันแบบว่าลงมาเดินข้างล่างด้วยเหรอภาพหายากนะเนี่ยโอเคทุกคนอ้าวนี่แกขโมยหินฉันไปนะเอาคืนมาเดี๋ยวนี้เลยเอออะไรของมันเนี่ยทุกคนมันก็ว่าอยู่มันหายไปไหนแกก็ขึ้นไปนอนเหมือนเดิมเถอะฉันจะมาคราฟนี่โอเคทุกคนเราจะมาทำกันคราฟที่ตัดไม้ก่อนแล้วกันแล้วค่อยไปโอ้ยแล้วของแกเนี่ยโอ้ยดันเลยเนี่ยเฮ้ยเราจะได้ทำชีวิตรอดแบบมีความสุขหรือเปล่าเนี่ยทุกคนแต่ว่าสิ่งที่แปลกก็คือมันมีชื่อบนหัวแบบเหมือนคนเล่นเกมเลยทุกคนแปลกไหมเนี่ยมาทุกคนตัดเอากล่องคราฟเอ้ยอะไรเอ้ยกล่องคราฟฉันเนาะโอ้โหมันวิ่งเร็วมากเอากล่องคราฟฉันคืนมาอะไรของมันเนี่ยทุกคนเฮ้ยเอากล่องคราฟฉันคืนมาเอ้ยมีกล่องด้วยกล่องอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรเนี่ยอุ้ยของดีทั้งนั้นเลยอุ้ยเก็บโอเคเฮ้ยทุกคนถ้ามันไม่ยอมให้แล้วก็คราฟใหม่เลยแล้วกันอะไรของมันเนี่ยทุกคนทำมันได้กวนประสาทแล้วขนาดนี้เนี่ยเจ้าโคอาล่ากลับมาเดี๋ยวนี้นะคนอย่างแกจะต้องโดนสั่งสอนมันไปไหนวะทุกคนมาเห็นมันวิ่งขึ้นมาต้นไม้แล้วก็หายไปเลยอ่ะเออนี่ไงเอาโต๊ะคราฟฉันคืนมาถึงฉันจะคราฟไปแล้วก็เถอะเออก็แค่นี้เองอุ้ยทุกคนมีบ้านตรงนี้ด้วยมันคือบ้านอะไรกันอ่ะไหนขอดูซิมีอะไรเปล่าเหมือนมันจะมีกล่องข้างบนด้วยเอ้ยขุดอันนี้ออกดีกว่าแล้วก็ไม่ต้องเข้าไปทุกคนฉลาดแบบสอดดิฉันอุตส่าห์ขุดดินมาโอ้ยอะไรเนี่ยโอ้ยทุกคนเมื่อกี้แบบก็เช็คดีนะมั้ยทำไมอยู่ดีมันโอ้ยทำไมอยู่ดีมันพังเนี่ยโอ้ทุกคนมันเยอะมากกว่าจะตายโอ้ยเมื่อกี้แบบก็เช็คดีแล้วนะอ้ามันตามมาว่ะโอ้ยยาเลือดจะหมดแล้วตอนแรกมันก็นี่นะทุกคนแบบจะตายไม่มีอาหารตอนแรกกำแพงมันก็ปกตินะทุกคนทำไมอยู่ดีมันถึงแบบพังแล้วเราก็โดนยิงเฉยเลยอะแล้วมันไปไหนวะตายอ้าวตายแล้วตายทำไมตายวะเฮ้ยทุกคนช่างมันเด้อเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นอะเฮ้ยนี่แกให้ฉันขี่หลังได้ไงเนี่ยฉันยังไม่ได้ขี่แกเลยนะเอาทุกคนนี่เราโดนยัดเยียดได้ขี่หลังซะแล้วแล้วอะไรของแกเนี่ยแกต้องการอะไรเนี่ยอะไรของมันวะทุกคนทีเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายอะไรของมันมันต้องการอะไรกันแน่วะอ่ะแกต้องการเจ้าโคอาล่าแกพูดมาสิแบบ tell me please ต้องการเอียง
คนดูมันทำหน้าตาซื่อบื้อใส่เราสิขนมไม่มีขนมอ่ะมีแต่ถั่วเอาถั่วไปกินแล้วกันฉันอาหารจิก็มีแค่นั้นแหละขนาดจิแค่นี้เลือดจะยังไม่หิวเลยทุกคนงั้นเราต้องออกไปหาอาหารแล้วแหละไม่ต้องมาทำเป็นเสแสร้งเลยเจ้าโคอาบ้านอีกเดี๋ยวร้ายผีเข้าไปออกเลยไงมาทุกคนไปหาอาหารกันดีกว่ายึบยึบโอ้แล้วมันมีแต่ป่ากับป่าทุกคนโอ้เราจะหาอาหารจากไหนได้เนี่ยแต่ต้นไม้ทั้งนั้นเลยเรากินเราแทะต้นไม้แทนได้ไหมเนี่ยก็ผลไม้ก็ยังไม่สุกอ่ะเจ้าโคอาไปไหนแล้วอ่ะเจ้าโคอาเจ้าโคอาอยู่ไหนเจ้าโคอาโคอาอยู่ใส่เนี่ยเจ้าโคอาแกรู้แหล่งอาหารไหมอ่ะแบบว่าเป็นพวกพืชผักหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยพวกแหล่งอาหารทั้งหลายอ่ะโอ้ฉันต้องการอาหารมากๆเลยตอนนี้ทุกคนดูเราสิถึงเราจะมีแตงโมแต่เราก็ต้องแบบว่ามีเผื่อไว้อ่ะทุกคนก็กินแตงโมไปตั้ง3อันกว่าจะได้มาหลอดนึงเอ้ยไม่ใช่2อันนะกว่าจะได้มาหลอดนึงเฮ้ยโอ้ยนี่มันเอ้าทำไมทุบทิ้งแบบนั้นล่ะแล้วทำไมไม่เก็บผลมันดีๆทำไมถึงทุบทิ้งแบบนั้นล่ะอะไรของมันทุกคนนี่มันต้องการจะกวนประสาทเราหรือเยี่ยงไรแล้วดูมันวิ่งสิดูมันโคตรซนน่ะทุกคนดูมันดีอะไรของแกเนี่ยโอ้ยเอาเป็นว่าแกก็วิ่งเล่นต่อไปแล้วกันอยู่ฉันไปหาสร้างบ้านดีกว่าพอดีหิวอ่ะฉันแบ่งแตงโมให้2ลูกแล้วกัน2อันมาทุกคนอุ้ยอันนั้นคืออะไรอ่ะอุ้ยว่าไปสร้างบ้านใกล้ๆตรงนั้นดีกว่าอาจจะมีของก็ได้หมดแล้วโอ้โหแกก็ไปหาพวกเชอร์รี่กินสิจะเอาแต่เที่ยวขอคนอื่นแบบนี้ไม่ได้นะทำมาหากินซะบ้างอ่ะอ้าวฉันเก็บเมื่อกี้ฉันยังไม่ได้กินเลยโอ้ทุกคนดูมันดิดูมันทำตัวดิมันเอาไปหมดเลยอ่ะมันแย่งเชอร์รี่เราไปหมดเลยอ่ะอีฉันขอสาบแช่งฉันขอสาบแช่งให้แกหิวตลอดกาลที่ทุกคนดูมันทำตัวไหนดูซิอันนี้คืออะไรอ่ะมันเป็นเหมือนหอคอยเลยอ่ะหรือว่าเราไม่ต้องสร้างบ้านแล้วเอาหอคอยเป็นบ้านเราแทนวะเออว่ะความคิดดีปึ๊บแต่ตอนนี้ต้องขึ้นให้ได้ก่อนอะไรของแกเนี่ยอุ้ยให้ฉันหรอนี่นี่แกเอาให้ฉันเหรอเฮ้ยเป็นการตอบแทนบุญคุณหรือไงหรือไงโอ้ยน่ารักขึ้นนะเนี่ยเอ้ยน่ารักจังเลยฉันขอโทษแล้วกันที่อาตด่าแกแต่ก็แกก็เป็นคนดีเหมือนกันนะเนี่ยเออคนอิ่มท้องขึ้นมาหน่อยกินแตงโมแล้วไม่เคยจะอิ่มท้องเลยจะขอละเอาเป็นว่าตอนนี้เราเป็นมิตรกันแล้วนะงั้นเอาเป็นว่าเราขึ้นไปข้างบนกันด้วยกันไหมไม่แน่นะข้างบนมันอาจจะเป็นแบบว่าบวกบุฟเฟ่อะไรงี้ก็ได้บุฟเฟ่หมูกระทะหมากระทุอะไรก็ว่าไปทางเข้าอยู่ตรงไหนเอ้ยโอ้รู้สึกเหมือนจะต้องต่อไกลนะเนี่ยโคล่าช่วยหาประตูช่วยกันหน่อยสิมันอยู่ฝั่งไหนวะประตูเนี่ยฝั่งไหนวะทุกคนเอ้ยฝั่งนี้เห็นแล้วเจอแล้วนี่ไงแต่มันมีข้างล่างด้วยอ่ะโคล่าเธอลงไปก่อนสิฉันจะตามไปทีหลังลงไปเลยเดี๋ยวฉันลงไปด้วยจะมีอะไรหรือเปล่าทุกคนเราเตรียมขวานไว้ก่อนแล้วกันปึ๊บเห็นอะไรไหมอ้าวอันนี้คืออะไรอ่ะเหมือนมันจะไม่มีอะไรนะทุกคนอ้าวไม่เห็นมีอะไรเลยอ่ะเอ้าไม่มีอะไรเลยอ่ะเอ้าเรามันจะทำทางข้างล่างไว้เพื่ออะไรวะเนี่ยแปลว่าเราไปหาข้างบนกันดีกว่าจะโคอาล่าแล้วแกไม่นอนเหรอเขาบอกโคอาล่าขี้เกียจจะตายทำไมตัวนี้มันแบบเหมือนสะดีสะดิ่งเหมือนดีตลอดเวลาทุกคนโคอาล่าหรือม้ากันแน่เนี่ยไหนดูซิข้างบนมีอะไรหรือเปล่าไม่เห็นมีอะไรเลยข้างบนมีอะไรไหมอันนี้ไม่มีอะไรเลยอันนี้อะไรอ่ะกล่องอะไรอ่ะเรื่องนี้โหน่าจะไม่มีอะไรแล้วนะคนเนี่ยกล่องอะไรอ่ะไม่มีอะไรเลยมีแค่ดาบเฮ้ยแอปเปิลสีเขียวแอปเปิลสีเขียวมันคืออะไรเนี่ยเอเมอรัลด์แอปเปิลเฮ้ยแต่ฉันเคยได้ยินอะไรวะตำนานเขาบอกว่าถ้ากินแอปเปิลมรกตแบบสีเขียวอะไรของแกเนี่ยโอ้แกไม่รอฉันฟังตำนานโอ้อะไรของแกเนี่ยเอ้ยช่วยฟังกันหน่อยได้ไหมโอ้ทุกคนแล้วดูมันขี้ใส่เราสิฉันก็นึกว่าเราจะเป็นมิตรกันแล้วสินี่แกเป็นมิตรสาชีพหรือไงเฮ้ยฟังฉันพูดก่อนฉันได้ยินมาว่าเขาบอกว่าถ้ากินแอปเปิลเอเมอรัลด์เนี่ยจากแบบว่าถ้าเป็นคนที่โดนสาปมาถ้ากินปุ๊บจะกลายร่างกลับไปเป็นร่างเดิมอ่ะน่าสนใจเหมือนกันนะเนี่ยนี่คืออะไรไม่ถึงอะไรอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนี่มันไดนามิกนี่แกมาได้ไงเนี่ยโอ้ให้ตายเถอะเฮ้ยทุกคนที่เราหวังมากไปใช่ไหมว่าคิดว่าไอ้โคอาล่าบ้านเนี่ยมันจะเป็นคนที่ถูกสาปมาเพราะว่ามันมีป้ายชื่อบนหัวเหมือนกันเฮ้ยมันว่าเอาไล่เอาแอปเปิ้ลอันนี้ไปให้สัตว์ตัวอื่นกินดีกว่าทุกคนเผื่อเราจะเจอเจ้าชายในอุดมคติเหมือนที่เราดูในการ์ตูนดิสนีย์แกตามมาทำไมอีกเนี่ยเมื่อกี้แกก็เอาระเบิดไดนามิกมาระเบิดฉันแล้วนะแกต้องการอะไรอีกเนี่ยฮะแกต้องการอะไรบอกฉันมาสิโอ้ทุกคนดูมันไม่สนใจไม่สนโลกแบบโนสนโนแคร์แบบไม่สนเลยอะว่าเราจะลองให้มันกินดีนะเอาไว้ก่อนแล้วกันทุกคนผมยังไม่เชื่อใจมันอะถ้ากินมาแล้วกลายเป็นสัตว์ประหลาดทำไงเนี่ยลงไปสิอะไรอะมันก็มีน้ำอยู่ทุกคนเชื่อใจได้ย่าโอ้โ
คืออะไรอ่ะหุ้ยมีกล่องด้วยกล่องอะไรอ่ะหุ้ยหุ้ยนี่มันอาวุธเหรอหุ้ยมีอาวุธทั้งนั้นเลยอาวุธทั้งนั้นเลยอ่ะแต่อันนี้น่าสนใจมากทุกคนมันเป็นเหมือนอุ้งตีนหมีหรือเปล่ามั่นใจมันใส่ได้ไหมอ่ะใส่ได้หรือเปล่าเหมือนจะใส่ไม่ได้มันคืออะไรอ่ะไม่เห็นอะไรคลิกได้เลยไม่เห็นทำอะไรได้เลยเจ้าโคอาล่าเกมมาดูอันนี้หน่อยสิอ่ะเราติดแล้วเนี่ยดูนี้หน่อยสิมันคืออะไรอ่ะอันในกล่องนี้มีอะไรเอ่ยมีอาวุธเหมือนกันเลยอ่ะมีอาวุธทั้งนั้นเลยอันนี้ทิ้งไปก่อนแล้วกันเออน่าจะมีแค่นี้แหละอันนี้คืออะไรอ่ะโอ๊ยตกใจหมดเลยโอ๊ยตกใจหมดให้ตายเถอะเจ้าโคอาล่าเกมมาดูหน่อยสิว่านี่คืออะไรนี่คืออะไรอ่ะนี่โอ๊ยทำไมโดนเองเนี่ยนี่แน่เอาไปเลยโอ้ทุกคนแบบว่าข้างล่างนี่อันตรายมากเลยอ่ะแล้วหาทางขึ้นกันดีกว่าเจ้าโคอาล่าเจ้าโคอาล่าช่วยด้วยอันนี้คืออะไรเนี่ยหัวใจนี่เป็นหัวใจใครมาเนี่ยอุ้ยนี่มันดูน่ากลัวแบบอย่าบอกนะว่าเป็นหัวใจของซอมบี้อ่ะโอ้ยตายทุกคนสงสัยเราต้องใช้โอ้ยนี่แกเดี๋ยวนี่แกยิงปืนได้เหรอโอ้โหเดี๋ยวเจ้าโคอาล่าแกมานี่สิฉันอยากจะพิสูจน์อะไรสักอย่างแกมานี่สิไปไหนละโหนี่แกคิดจะหนีคนเดียวเลยหรือไงมานี่สิคนดูมันทำตัวอะแล้วมันลอยไปแล้วเราล่ะแล้วเราล่ะเอ้าอะทุกคนนี่เราโดนทิ้งเหรอเนี่ยอะแล้วขึ้นไม่ได้ด้วยเอ้าทุกคนขึ้นไม่ได้จริงอ๋อขึ้นได้ละโหทุกคนหมดกันว่าจะให้มันลองกินแอปเปิ้ลนี้ซะหน่อยว่ามันจะกลายร่างกลับไปเป็นมนุษย์หรือเปล่าเฮ้ยอ้าวนี่แกมารับฉันเหรอเฮ้ยน่ารักจังเลยอ่ะเอ้ยแกลองกินเมื่อกี้หน่อยสิเฮ้ยขอให้เป็นเจ้าชายรูปงามเหมือนในการ์ตูนนะสาธุขอให้เป็นเจ้าหนุ่มรูปงามเอ้ยขอให้เป็นเจ้าชายรูปงามด้วยเถิดเฮ้ยอ้าวหายไปแล้วอ้าวหายไปไหนอ่ะเฮ้ยนี่แกหนีไปอีกแล้วเหรอเนี่ยแกอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยกลับมาเดี๋ยวนี้เจ้าคอละแกไปไหนเนี่ยเฮ้ยแล้วไหนเจ้าชายรูปงามฉันละฮะเดี๋ยวนะนี่มันไม่ใช่เจ้าชายลูกงามนี่การจะบอกนะว่าแกเป็นโคอาล่าการกลับมาเดี๋ยวนี้เลยนะนี่แกมาแกล้งเขาอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยเอาเจ้าชายลูกงามเขากลับมาเดี๋ยวนี้เลยนะการ